รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่ใช้แล้วมักถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติกซึ่งส่วนหนึ่งถูกนำกลับมาใช้อีกในลักษณะต่างๆกันและอีกส่วนหนึ่งถูกนำไปกำจัดทิ้งโดยวิธีการต่างๆการนำขยะพลาสติกไปกำจัดทิ้งโดยการฝังกลบเป็นวิธีที่สะดวกแต่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติพลาสติกถูกย่อยสลายได้ยากจึงทับถมอยู่ในดินและนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้นตามปริมาณการใช้พลาสติกส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นอันตรายอย่างมากวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ผลดีที่สุดคือการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพาสปาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับหนึ่งในผู้ประกอบการด้านรีไซเคิลขยะและพลาสติกซึ่งเราเองก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในยุคประเทศไทย 4.0 การนำเอานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าในธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะซึ่งเขาเองก็ทำได้ดีด้วยค่ะถึงเปรียบว่าเม็ดพลาสติกเป็นเสมือนอัญมณีอะคะคือเม็ดพลาสติกนะฮะคือแรกเริ่มมันมาจากขยะใช่ไหมพอเราแปรรูปอะไรมันเสร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งมีคุณค่ามันก็เหมือนเป็นอัญมณีไงสำหรับพี่มันคืออัญมณีเลยนะคือมันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที มันประกอบด้วยเนี่ยมันหลายแบบนะเม็ดพลาสติกเนี่ยหลักๆในพลาสติกเราแบ่งกัน7ประเภทนะที่เราทำกันอยู่ทั่วไปในวงการรีไซเคิลเนี่ย7ประเภทนี่คือเบสิกมากเลยนะคือ7ประเภทนี้คือรีไซเคิลมาแล้วสามารถนำมารีไซเคิลได้ใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ1ก็คือ PET PET นะ PET ก็คือ PET เลยโอ้โหเป็นแบบแวบๆเลยนะเหมือนขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็สามารถขายได้2เป็น HDPE ค่ะเป็นไฮเดนนะ3คือเขาเรียกว่า PVC 4 LDPE 5 PP 6 PS โอ้โหชื่อนี่ฟังแล้วงง Arthurs ก็คือมันมีหลายแบบมากเลย ABS PC อะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำตัวไหนพวกเนี้ยพอทำมาปุ๊บมันก็หลอมมาเป็นเม็ดพลาสติกส่วนใหญ่นะมันจะหลอมมาเป็นเม็ดๆหมดเลยก็พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบต่อไปเราเอาไปทำฟิล์มต่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดอะทำได้หมดเลยนะหม้อหายกะละมังเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยอ๋อเท่ากับว่าข้าวของเครื่องใช้ที่เราเห็นตอนนี้ที่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับทางด้านอาหารจะใช้พลาสติกที่มาจากรีไซเคิลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้นิยมใช้มากสุดเป็นประเภทไหนคะโอ้โหใช้ทุกประเภทเลยนะอ๋อคือทุกประเภทเนี่ยอย่างวันนี้ทางปราบขยะเองเนี่ยก็คือในเรื่องของพลาสติกเนี่ยมีคนสั่งเข้ามาเยอะมากในเรื่องตลาดรองรับสินค้าไม่ต้องห่วงเลยนะแบบเยอะมากคือทำไม่ทันนะฮะตอนนี้คือผลิตไม่ทันกับการที่เราเอาพวกพลาสติกรีไซเคิลกับพลาสติกที่มันเป็นใหม่ๆเลยมาทำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเขาต้องมิกซ์กันคือทรัพยากรเนี่ยพอมันใช้ไปปุ๊บมันก็หมดไปแต่พลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เหมือนพวกอลูมิเนียมพวกเศษเหล็กอะไรพวกนี้กระดาษเนี่ยรีไซเคิลได้หมดอะไรที่รีไซเคิลได้ก็นำกลับไปใช้ใหม่แต่คือการใช้ใหม่เนี่ยในชิ้นงานบางครั้งเนี่ยไม่สามารถใช้เพียวๆได้เขาก็ใช้ไปผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่อย่างเม็ดพลาสติกเก่าก็ต้องผสมกัน อยู่ที่ว่าเอาไปทำอะไรบางงานบางชิ้นก็ใช้ได้เพียวๆเลยขยะเองมีนวัตกรรมหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างในการเข้ามารีไซเคิลเม็ดพลาสติกแบบนี้คะคือนวัตกรรมเรื่องเม็ดพลาสติกเนี่ยเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะนอกจากเรื่องเครื่องจักรแล้วเนี่ยเครื่องจักรก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าตัดเฉพาะทําเม็ดพลาสติกประเภทไหนก็คือประเภทนั้นทําลายไหนก็คือลายของเฉพาะพลาสติกนั้นเลยเอาพลาสติกอื่นไปยุ่งก็ไม่ได้นะอย่างในเรื่องของPE เนี่ย LDPE นะภาษาไทยเราจะใช้ในวงการว่า PE เฉยๆ PE เนี่ยเราก็ยังมีหลายเกรด
นะครับเรายังมีไซส์1ไซส์2เรามี HDPE เรามี LL มันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นรูปแบบของประเภทพลาสติกในชนิดเดียวนั้นน่ะยังแบ่งอีกหลายแบบซึ่งแต่ละอันราคาก็ยังไม่เท่ากันPE นี่คือเอามาทำเป็นประเภท PE ก็ยกตัวอย่างก็คือพวกฟิล์มฮะฟิล์มยืดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นแบบเหนียวๆเวลาดึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย PE หมดใช่แต่ PE มันก็มีว่า PE แล้วมีไปเคลือบอย่างอื่นไปเคลือบซิกไปอะไรเงี้ยซึ่งการทำเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าคัสตอมเลยเฉพาะชิ้นงานนั้นๆเลยดังนั้นเนี่ยคือความยากของการทำพลาสติกมันอยู่ตรงนี้มันเหมือนว่าเราเจรนายอัญมณีขึ้นมาชนิดนึงอะเราต้องรู้เลยว่าอัญมณีเนี้ยชอบไฟแบบนี้ชอบความร้อนแบบนี้ตะแกรงแบบไหนจะใช้ได้เตายังไงเรียกว่าคือพลาสติกอย่างหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือของเราก็ต้องมีพร้อมในพลาสติกแต่ละรูปแบบคือตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นที่รีไซเคิลขยะอย่างเดียวแล้วนะคะเป็นเสมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆในการรีไซเคิลพลาสติกเลยก็ได้เนาะแล้วแบบนี้เนี่ยรูปแบบในการที่เราจะรีไซเคิลพลาสติกแบบนี้มีรูปแบบยังไงบ้างคะเวลามีคนมาขายพลาสติกให้เราเราเอาไปทำอะไรยังไงต่อบ้างก็คืออย่างเขาขายพลาสติกให้เราเสร็จแล้วก็นำมารีไซเคิลค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเม็ดพลาสติกนะฮะแต่เราจะพูดถึงงานพวกรีกายหรืองานเฟลกที่เป็นเศษๆเล็กๆเนี่ยอย่างพวกเพชรเนี่ยเราจะบดล้างอันนี้จะเป็นเฟลกเพชรเนี่ยเราจะไม่ได้หลอมแต่อย่างนี้เป็นต้นนึกว่าคือเป็นคุณลักษณะของพลาสติกแบบนั้นน่ะที่เวลาสมมติว่าเขาเป็นเฟลกแล้วเนี่ยเป็นเศษบดเล็กๆเนี่ยพอไปเข้าเตาหลอมเนี่ยเขาสามารถหลอมได้เลยนะเขาไม่เหมือนอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นอาจจะต้องไปทำเป็นเม็ดพลาสติกก่อนเม็ดก็มีหลายแบบอีกนะคืออันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าคุณลักษณะของรอแมทเทียลเนี่ยวัตถุดิบอันเนี้ยอยู่ที่โรงงานแต่ละที่เนี่ยผู้ใช้เนี่ยว่าเขาต้องการแบบไหนค่ะเหมือนกับว่าพอเรารับซื้อมาจากคนที่เอามาขายแล้วเสร็จแล้วก็แยกเป็นประเภทไปแล้วไปดูว่าเอาไปทำอะไรต่อถูกต้องการทำงานรูปแบบไหนใช่ไหมคะแต่การที่ฝากขยะเองนะคะมีประสบการณ์ทางด้านรีไซเคิลเนี่ยมาหลายปีมากๆประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคิดว่าเราเองแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้างเราในเรื่องของความรู้เนี่ยเราแตกต่างแน่นะฮะความรู้เนี่ยคือเรารู้จริงเราชัดเจนเลยว่าพลาสติกแบบนี้ใช้ได้งานเป่างานฉีดนะคือมาปรึกษาเราได้เลยว่าถ้าเราต้องการพลาสติกอันนึงเนี่ยไปใช้งานชิ้นนึงเนี่ยจะใช้อันนี้ได้ไหมควรจะเป็น PE HDPE PP PSD อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของพวกรีไซเคิลไม่ใช่พลาสติกนะฮะพวกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเราเป็นคนที่ซื้อเรียกว่าแพงที่สุดเบอร์ต้นๆของไทยเลยพวกกระป๋องอัดก้อนอะไรพวกนี้ฮะเรามีทุกวันนี้เราซัพพลายเออร์เนี่ยก็เราได้กินมาร์เก็ตแชร์ไปเยอะนะฮะในประเทศไทยเนี่ยครับซึ่งเราก็ยังวางแผนการเติบโตไปอีกนะในเรื่องของการวันนี้เรามีเรื่องของฟอร์ม E เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็มีส่งไปจีนไปอะไรซึ่งบางทีตลาดในประเทศเนี่ยมันรับไม่อั้นนะพวกนี้พวกพลาสติกเนี่ยเข้าใจก่อนตลาดรีไซเคิลเนี่ยพวกอลูมิเนียมพวกโลหะเนี่ยรับไม่อั้นเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยเป็นเรื่องของราคาความคุ้มค่าเนี่ยถ้าเราไปขายที่ไหนเนี่ยเราจะได้ราคามากกว่าแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันอีกนะค่ะนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านของการรีไซเคิลแล้วในเรื่องของมองในด้านการตลาดอันนี้ก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์วัสดุก่อสร้างปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายทั้งผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ในตลาดกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ80%ที่เหลือ20%เป็นตลาดภูมิภาคเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ประมาณ58%ผลิตเพื่อใช้ในประเทศที่เหลืออีกประมาณ42%ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือจีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียและเวียดนามค่ะ
ห็นบอกว่าพลาสติกเองเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าที่ควบคุมแต่เป็นสินค้าที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาตรงนี้หมายถึงยังไงอะคะคือพลาสติกเนี่ยราคาก็มีการขึ้นลงเร็วนะไม่ใช่พลาสติกอย่างเดียวตัวอื่นก็เหมือนกันนะจะเป็นพวกโลหะอะไรเป็นเหมือนกันหมดวัสดุเนี่ยมีการขึ้นลงหมดมันเหมือนเป็นตลาดหุ้นเลยนะว่าอาทิตย์นี้ราคาเท่านี้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนละดังนั้นเนี่ยการคำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยทางปราบขยะเนี่ยก็มี ERP เป็นของตัวเองนะชื่อ GoServe คือนำมาคำนวณกำไรขาดทุนตรงนี้เลยแตกเป็นบอมกันได้เลยว่าต้นทุนเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่อะไรต่อหน่วยว่าราคาขายต้องไม่ต่ำเท่าไหร่ถ้าขายสมมติว่าราคาตลาดลงไปถึงระดับนึงเนี่ยเราไม่สามารถขายได้แล้วก็มีการฟรีซไว้เลยว่าไอ้ตรงนี้ทำการขายไม่ได้ทำให้เราเนี่ยปิดประตูขาดทุนเนี่ยฮะเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่ณเวลาหนึ่งว่าเราผลิตพลาสติกวันหนึ่งเนี่ยเราได้สมมติ10ตันเรารู้เลยว่า10ตันพรุ่งนี้ส่งนะราคามันยังไม่ผันผวนเรายังมีเวลาปรับตัวได้ทันสมมติเรารู้ว่าพรุ่งนี้ราคาจะลงละวันนี้เราซื้อราคาที่ถอยลงมาละอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรวดเร็วในข้อมูลข่าวสารที่แต่ละคนเข้าถึงไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราฟังดูแล้วจะเห็นได้ว่านอกจากที่นี่เนี่ยจะมีการช่วยในเรื่องของการจัดการขยะที่ดีแล้วยังสามารถช่วยสร้างมูลค่าในสิ่งที่มันไม่มีค่าไปแล้วให้กลับมามีมูลค่าขึ้นมาใหม่ได้อย่างที่บอกว่าเป็นเสมือนอัญมณีเลยแต่มาถึงตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองนะคะสนใจมีอะไรอยากจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะก็คือเราสามารถให้ความรู้ได้นะฮะเรื่องการรีไซเคิลแบบครบวงจรเลยนะฮะค่ะแล้วใครสนใจที่จะประกอบทำเป็นอาชีพเนี่ยก็สามารถเข้ามาอบรมได้เรามีการอบรมอยู่ทุกเดือนอยู่ละนะเรื่องของการทำรับซื้อของเก่าหรือต้องการความรู้เฉยๆเพื่อนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่บริษัทได้เลยฮะยินดีค่ะก็ตามนะคะการนำเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือว่าการรีไซเคิลในบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่อีกทั้งนะคะยังส่งผลไปถึงเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะรวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้อีกด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะที่เราเองนะคะจะต้องตระหนักแล้วก็ร่วมกันรณรงค์เพราะถ้าหากวัดทำได้เนี่ยประเทศไทยของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นมรดกทางสังคมที่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ค่ะคำตอบเหล่านี้นะคะอยู่ที่จิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกๆคนที่มีต่อประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของพาวแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะคือทรัพยากรเนี่ยคือพอมันใช้ไปปุ๊บมันก็หมดไปแต่พลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เหมือนพวกอลูมิเนียมพวกเศษเหล็กอะไรพวกนี้กระดาษนี่รีไซเคิลได้หมดแรกเริ่มมันมาจากขยะใช่ไหมพอเราแปรรูปอะไรมันเสร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งมีคุณค่ามันก็เหมือนเป็นอัญมณีไงสำหรับพี่มันคืออัญมณีเลยนะคือมันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที